ผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์ที่จังหวัดสุโขทัยแล้วมันก็ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เกิดไปกัดซอกผนังขาดมวลน้ำขนาดใหญ่ไหลท่วมสูงขึ้นอีกค่ะต้องเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงหนีน้ำกันนะคะโอ้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะช่วยกันนะคะหน่วยกู้ภัยบางแก้วและเจ้าของฟาร์มไก่ต้องช่วยกันขนย้ายไก่พันไข่วู้ 2,000 กว่าตัวเชียวนะหนีน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลตาลเตี้ยอำเภอเมืองสุโขทัยนะคะไปอยู่ที่ปลอดภัยกันก่อนเนื่องจากว่าระดับน้ำในฟาร์มไก่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยส่วนที่ตำบลท่าทองและตำบลคลองกระจงอำเภอสวนขาโลกพบว่ามวลน้ำจากแม่น้ำยมได้ไหลทะลักเข้ามายังจุดแตกเดิมของผนังกั้นน้ำเนี่ยมันทำให้บ้านเรือประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตรน้ำท่วมซ้ำเป็นรอบที่2แล้วนะคะที่ถนนสาย1195ช่วงหน้าสนามบินสุโขทัยเนี่ยมีระดับน้ำท่วมสูงเจ้าหน้าที่ต้องนำแผงเหล็กมาปิดกั้นการจราจรกันก่อนในช่วงนี้ส่วนเมื่อวานนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์อำเภอสวรรคโลกเจ้าหน้าที่ได้เปิดประตูระบายน้ำ5บานเลยและเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมเนี่ย801เป็น942ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้น้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นอีกและไหลเข้าผ่านจุดผนังกั้นน้ำที่ขาดอยู่เข้าท่วมบ้านเรือในพื้นที่หมู่ที่6และหมู่ที่9ตำบลทับพึ่งตำบลวังทองและตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงขยายวงกว้างมากขึ้นเข้าไปในพื้นที่ตำบลตาลเตี้ยอำเภอเมืองสุโขทัยด้วยนะคะขยับมาในพื้นที่ภาคกลางที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะโดยทางชลประทานได้แจ้งเตือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่นอกคันกั้นน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากใน 1-7 วันข้างหน้าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็จะทำให้มีปริมาณน้ำค่ะไหลผ่านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่สถานี C2 นครสวรรค์ต้องปรับเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 ถึง 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยไหลมาสมทบกับแม่น้ำสะแกกรังที่จังหวัดอุทัยธานีจนต้องเพิ่มการระบายน้ำไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยามากขึ้นจากเดิมจึงก็อาจจะมีผลกระทบนะคะต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเจ้าพระยาในจังหวัดสิงห์บุรีในระยะนี้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางนะคะแล้วก็กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาประกอบด้วยที่ไหนบ้างคุณผู้ชมนี่ค่ะอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีอ่างทองที่สุพรรณที่พระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยค่ะที่นี้กรุงเทพมหานครขยับเข้ามาใกล้ๆอย่างนนทบุรีเองเมื่อวานนี้ทางจังหวัดเขาออกหนังสือแจ้งเตือน30ชุมชนพื้นที่เสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและก็พื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะครับแล้วบอกว่าจะได้ผลกระทบในช่วง 1-7 วันนี้ครับเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยจะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีการปรับเพิ่มนะเขื่อนเจ้าพระยาจะปรับเพิ่มอยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วที่เราไปตรวจสอบข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับว่าตอนนี้ปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วหรือยังเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการระบายน้ำอยู่ที่ 1,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับค่ะนะวันนี้เลยเมื่อเช็คเมื่อตีหนึ่งที่ผ่านมาแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยสิครับพรุ่งนี้คือวันเสาร์28กันยายนเนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาเขาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วจากวันนี้1,600เป็น 2,000 ค่ะพอปรับเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแน่นอนว่าผลกระทบจะตามมาอ่ะเนี่ยภาพกราฟิกนี้เห็นภาพชัดถ้าเหนือขึ้นไปหน่อยเนี่ยสถานี C2 ที่ตอนนี้น้ำเยอะมากเลยนะ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีใช่ไหมพอลงมาถึงเขื่อนเจ้าพระยาเดี๋ยววันพรุ่งนี้เขาจะปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วก็จะส่งผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำครับค่ะพี่น้องคนเมืองนนท์พื้นที่ไหนท่านต้องเฝ้าระวังกันบ้างฟังทางนี้นะคะชุมชนวัดค้างคาหมู่ที่4ค่ะชุมชนริมน้ำท่าอิฐหมู่ที่8ชุมชนคลองบางภูหมู่ที่5ฝั่งตำบลคลองพระอุดมเป็นต้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวทางจังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อย่างเต็มที่แล้วด้วยและช่วงเย็นวานนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่แถวท่าน้ำนนท์คุณผู้ชมตรวจสอบมาตรวัดน้ำพบว่าระดับน้ำสูงขึ้นอยู่ในจุดเฝ้าระวังแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตนะคะทางเทศบาลนครนนทบุรีวางแนวกระสอบทรายตามริมเขื่อนและเฝ้าระวังกันตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำที่ซึมเข้ามาตามแนวเขื่อนออกจากพื้นที่ไปก่อนไปดูทางด้านของฝั่งปากเกร็ดกันบ้างท่าน้ำปากเกร็ดเนี่ยพบว่ามาตรวัดน้ำขยับสูงขึ้นค่ะแต่ว่ายังอยู่ในจุดเฝ้าระวังยังไม่ถึงจุดวิกฤตเหมือนกัน
ขณะที่แนวริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยาสูงกว่าระดับน้ำเพียง 50-70 เซนติเมตรเท่านั้นส่วนบ้านที่อยู่ริมน้ำนอกคันกั้นน้ำพบว่าระดับน้ำแตะพื้นบ้านแล้วค่ะทางเทศบาลนครปักเกร็ดได้ประกาศให้ชาวบ้านริมน้ำยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยกันนะคะสำหรับประเด็นการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำได้ตามกันต่อในสนามข่าว7สีนะคะ